รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับเจอนานากับเท็ดดี้มาทำเมนูแสนอร่อยคนละ1เมนูจากวัตถุดิบเดียวกันค่ะวันนี้มาดูดีกว่าว่าทีมงานของเราเนี่ยเขาเตรียมวัตถุดิบอะไรไว้ให้เราบ้างและวันนี้นะฮะวัตถุดิบของเราคืออะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับ1 2 3ปึ๊บโอ้โหสะโพกหมูชิ้นใหญ่แบบนี้เอามาหั่นทำทงคัตสึนะต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลยแต่ว่าแหมเอามาทำเมนูหมูทอดแบบไทยๆก็น่าสนใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมนานาขอเอาสะโพกหมูเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็มาทำเป็นหมูทอดต้มยำกรอบกันดีกว่านี่คือความอลังการที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือเนื้อหมูนะครับก็จะเป็นส่วนสะโพกนั่นเองนะครับมีความนุ่มอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีไขมันมีผังผืดบ้างอาจก็เป็นเนื้อหมูที่เอามาทำได้หลากหลายเมนูแต่ถ้าถามผมนะครับเนื้อหมูแบบนี้นะครับหั่นเป็นชิ้นแล้วไปทอดนิดนึงโอ้โหน่ากินมากๆเลยเอามาผัดเปรี้ยวหวานนี่อร่อยอย่าบอกใครนะครับแล้วก็วันนี้ของผมจะไม่ใช่เปรี้ยวหวานธรรมดาด้วยจะเป็นแบบฟิวชั่นกับเมนูหมูทอดซอสเปรี้ยวหวานครับเอาละครับเมนูหมูทอดซอสเปรี้ยวหวานของผมนะครับขั้นตอนแรกเลยเราต้องเอาหมูมาทอดก่อนนะฮะก็ง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมเนื้อหมูสะโพกเมื่อกี้นะครับเหลืออยู่นิดนึงนะครับเข้าใจว่าอีกหนึ่งเมนูเนี่ยคงต้องใช้เยอะกว่านะครับไม่เป็นไรผมก็ได้แค่นี้ก็แค่นี้เนาะอ่ะเนี่ยหั่นมาเป็นชิ้นเต๋าๆเวลาเอาไปทอดนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยข้างนอกกรอบๆข้างในเขาก็จะได้ยังมีเนื้ออยู่นะก็จะได้แบบได้เคี้ยวได้อะไรเนาะแล้วก็ง่ายๆเลยครับอันนี้แป้งประกอบอาหารนะครับใส่ได้เลยสังเกตว่าผมไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวซอสของเราจะเข้มข้นมากๆเอาละครับจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับระหว่างนี้นะครับคุณผู้ชมผมอุ่นน้ำมันไว้แล้วนะครับก็เป็นน้ำมันปาล์มได้เลยนะฮะเวลาทอดอะไรก็จะได้กรอบอร่อยสบายใจนะครับทอดกรอบๆนะครับเวลาทานเนี่ยมันจะได้แบบแป้งเบาๆเลยครับข้างนอกได้แบบนี้ปุ๊บก็หย่อนลงกระทะได้เลยฮะค่อยๆครับค่อยๆหย่อนลงไปหลังจากที่เราใส่หมูลงไปทอดนะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องพลิกอะไรเยอะเลยครับทิ้งให้เขานะฮะมีความแบบเหลืองทองกรอบนอกนุ่มในนะครับปล่อยไว้เลยสำคัญคือน้ำมันเนี่ยท่วมๆครับทำอาหารเนี่ยอย่าห่วงน้ำมันคุณผู้ชมนะแล้วค่อยไปลดทีหลังไขมันก็ต้องมีไขมันดีกันบ้างจะมีไขมันไม่ดีอย่างเดียวได้ยังไงเนาะก็ต้องรับประทานกันไปครับนี่เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราทิ้งไว้นะครับนี่เลยนะฮะสีทองแบบนี้เลยคือเราเนี่ยคลุกแป้งแห้งนะครับไม่ได้ต้องการให้เวลาไปคลุกกับซอสเนี่ยถ้าเราเป็นแป้งเปียกปุ๊บเนี่ยมันจะมีความกรอบใช่ไหมแต่ว่าความกรอบนั้นก็จะแยกชั้นกับตัวเนื้อหมูอันเนี้ยเราคลุกแบบแป้งแห้งอย่างเดียวมันก็จะกรอบติดผิวไปเลยเอาไปคลุกปุ๊บเนี่ยมันก็จะกรอบนอกนุ่มในก็มีหลายแบบหลายสไตล์ใครชอบแบบไหนทำแบบนั้นได้เลยนะฮะจากนั้นก็นี่เลยนะครับยกลงได้หมูกรอบๆนุ่มๆแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำซอสเปรี้ยวหวานแล้วก็มาคลุกกับหมูที่ทอดไว้พร้อมๆกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหมูทอดเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาทำซอสเปรี้ยวหวานพร้อมๆกันนะครับก็นำกระทะขึ้นตั้งไฟได้เลยต้องบอกว่าเปรี้ยวหวานของผมนะครับแตกต่างมากๆจากของคุณย่านะฮะหรือของอโผของอโผเนี่ยเป็นแบบผักเยอะอโผเวลาจะทำเปรี้ยวหวานนะคือขึ้นต้นเหมือนกันใส่น้ำมันใส่กระเทียมแต่มาปุ๊บนี่แตงกวามะเขือเทศสับปะรดหอมใหญ่โอ้โหไม่เจอเนื้อสัตว์เลยแบบนี้ไม่ไหวนะวัยรุ่นแบบเราครับต้องเนื้อล้วนผักน้อยๆนะเดี๋ยวไปกินอย่างอื่นเพิ่มเติมเอานะโอเคกระทะเริ่มร้อนนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปเลยนี่จากนั้นนะครับง่ายๆเลยกระเทียมสับนะครับใส่ลงไปได้เลยครับตามด้วยหอมใหญ่นะครับสับละเอียดทุกอย่างเลยนะและอันนี้เพื่อเพิ่มความแบบเป็นแบบก
าหลีนะคุณผู้ชมนะก็ต้องมีกลิ่นของขิงหน่อยก็เป็นขิงสับนะครับสับละเอียดเลยผัดให้เขาหอมๆเลยครับโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยก็จะได้สุกแล้วก็มีกลิ่นแล้วก็รสชาติออกมาเนาะเอาละครับหลังจากตัวกระเทียมนะครับขิงแล้วก็หอมใหญ่ที่เราใส่ลงไปเริ่มสุกนะครับเราก็จะเริ่มขั้นตอนการทำเปรี้ยวหวานละอันนี้ก็ง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมซอสมะเขือเทศนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าเราแบบอยากได้สไตล์เกาหลีนิดนึงก็ต้องนี่ครับโคชูจังนะครับหวานๆเผ็ดๆหอมๆนะครับจากนั้นนะครับปรุงรสนิดนึงครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับหวานๆหน่อยนะฮะเวลาแบบเข้าๆกันดีปุ๊บเนี่ยจะได้เคลือบกับชิ้นไก่จะได้เงาๆนะครับแล้วก็สุดท้ายน้ำส้มสายชูนะครับเราใส่นิดนึงจะได้มีรสชาติเปรี้ยวนะครับตัดรสได้นะครับพอน้ำตาลละลายนะครับเขาจะได้ไปเคลือบกับชิ้นหมูได้นะครับก็จะได้เงาๆสวยๆด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็ผัดให้เข้ากันเลยครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นจานานาก็คงแบบมีน้ำผึ้งมีอะไรอย่างเงี้ยของผมก็ไม่เป็นไรน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีด้วยเอาละครับคุณผู้ชมฮะดูซอสเปรี้ยวหวานของผมเลยนี่พอเขาเริ่มสุกนะฟูๆแบบนี้ความข้นจะเริ่มมานะครับนี่นะครับดูเขาเริ่มฟูนี่ครับแบบนี้เลยนะครับพอได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมก่อนที่เขาจะแห้งเหือดไปน้ำมันงานะครับหอมๆเลยเอาละปิดไฟครับผัดให้เข้ากันพอได้ที่แล้วปุ๊บก็หมูทอดของเราครับใส่ลงไปนี่ขั้นตอนนี้ก็ง่ายๆละแค่คลุกเขาให้เขาเข้ากันโอ้โหดูสิสีสันน่ากินมากนี่แหละนะต้องบอกว่านี่คือผัดเปรี้ยวหวานแบบวัยรุ่นน่ะนะอาจจะไม่เหมือนกับของอโผจริงๆต้องขอโทษด้วยอโผดูอยู่อาจจะโกรธนะฮะแต่มั่นใจในความอร่อยนี่โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะฮะหมูทอดซอสเปรี้ยวหวานครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและสุดท้ายนะครับจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับนี่ดูไปดูมาก็เหมือนหมูแบบหมูทอดผัดพริกขิงนะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้นะซอสเปรี้ยวหวานแบบโคชูจังนะว้าวเอาละครับอ่ะหมูทอดซอสเปรี้ยวหวานของเรานะครับก่อนเสิร์ฟครับคุณผู้ชมต้นหอมซอยนะครับขยุ่มไปเลยแบบนี้นะฮะแล้วก็โรยหน้าด้วยงาขาวคั่วนิดนึงนะครับหอมๆเลยเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับหมูทอดซอสเปรี้ยวหวานครับทอดของนานาวันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่านานาเนี่ยเอาหมูทอดของเราเป็นรสต้มยำค่ะเอาหลังช้อนขยี้เขาให้เจ้าสะโพกหมูของเราเนี่ยมีแป้งต้มยำเกาะให้ทั่วแบบนี้เลยค่ะมันจะทำให้ความเป็นต้มยำในหมูมันสมจริง 100% แล้วคุณคิดดูสิทั้งเผ็ดทั้งหอมเคี้ยวเข้าไปเจอสมุนไพรสดด้วยอ่ะวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยปูอัดกรอบโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็น
และสาหร่ายป่นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะนำปูอัดลงคลุกแป้งประกอบอาหารตราโกกิตักขึ้นชุบแป้งผสมน้ำให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสตามชอบพร้อมเสิร์ฟค่ะกับปูอัดกรอบทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ